มป์เอเชียมีอยู่จริงมุ้งมิ้งสุดปลื้มคว้าแชมป์เอเชียพ่วง MVP ด้วยยุคสมัยใหม่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโชว์สปิริตสุดยอดช่วยกันโค่นทีมชาติจีน 3-2 เซตผงาดแชมป์วอลเลย์บอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ปี2023ที่สนามชาติชายฮอนเมื่อวันที่6กันยายนถือเป็นแชมป์สมัยที่3และเป็นแชมป์ในรอบ10ปีหลังจากเคยทำได้เมื่อปี2009และ2013หลังการแข่งขันบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนักวอลเลย์บอลหญิงไทยเผยว่าเมื่อ10ปีแล้วยังไม่ติดทีมชาติก็ได้เห็นว่าพี่ๆเขาสุดยอดมากได้แต่ดูไม่รู้ว่าความสุขเป็นอย่างไรแต่วันนี้เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่เพราะคว้าแชมป์ด้วยตัวเองพวกเรามาด้วยเจนใหม่เจเนเรชั่นของพวกเราทุกคนขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาชมในสนามและทางบ้านแชมป์เอเชียไม่ใช่ง่ายประเทศไหนจะส่งชุดไหนมาก็แล้วแต่แชมป์มันก็ยากเหมือนกันหมดเราได้รับกำลังใจและความรักอย่างเต็มที่ส่วนคัดโอลิมปิกเร็วๆนี้อยากขอกำลังใจเรามีหน้าที่ซ้อมทำระบบทีมให้ดีให้สุดความสามารถชัชชุออนกล่าวด้วยว่าการแข่งขันครั้งนี้ตนไม่ได้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้แต่ถ้าเพื่อนร่วมทีมบนไว้ก็ต้องไปแก้เป็นทีมสำหรับชัชชุออนโมกศรีนอกจากจะพาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียแล้วยังคว้า MVP หรือรางวัลผู้เล่นทรงค่าไปครองอีกด้วยแอปทักษะออนคุยหลังไม้ทิมพิธาหลุดเรียกชื่อไม่กระทบหนึ่งเดียวในใจรออนุมัติเปิดตัวแน่ตั้งแต่ยอมรับว่ามีหนุ่มคุยแล้วก็ยิ่งทำให้คนอยากรู้ว่าใครกันนะคือคนที่แอปทักษะออนยอมเปิดใจให้อีกครั้งแต่เธอก็ขอยังไม่เปิดว่าเป็นใครจึงทำให้ยังมีชื่อของหนุ่มรอบตัวเข้ามาเป็นข่าวด้วยอยู่ตลอดอย่างกับทิมพิธาแม้ว่าจะยืนยันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตามว่าเป็นเพียงเพื่อนแต่ก็มีประเด็นให้ติดหนึ่งในหนุ่มของสาวแอปล่าสุดแอปในฐานะ Friend of WHOO ได้มาร่วมงาน HWANYU The Timeless Beauty เปิดตัวผลิตภัณฑ์วานยูที่คอนราดบอลรูมชั้น4โรงแรมคอนราดและได้เปิดใจถึงข่าวล่าสุดที่ทิมพิธาหลุดเรียกชื่อแอปขณะปราศัยหาเสียงที่จังหวัดระยองพร้อมอัปเดตถึงหนุ่มที่เธอซุ่มคุยแอปทักษะออนแอปทักษะออนเฟรนด์ออฟ WHOO ความรักทำให้หน้าเด็กลงด้วยใช่ไหมแน่นอนค่ะเราก็ต้องช่วยกันทุกทางทั้งภายในภายนอกดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแล้วแต่ในเรื่องของจิตใจเขาคงช่วยดูแลไม่ได้ก็ต้องดูแลกันเองค่ะแอปเชื่อมั่นจริงๆค่ะถ้าจิตใจดีมีความสุขอารมณ์ดีไม่เครียดมันก็ส่งผลต่อสุขภาพผิวเช่นเดียวกันต่อให้บำรุงภายนอกยังไงต้องไม่ลืมที่จะบำรุงจากข้างในด้วยค่ะความรักมีส่วนในการทำให้เราสดใสมีส่วนมากๆเลยค่ะรวมถึงคนดีๆ ด้วยใช่ค่ะถ้าลูกเป็นเด็กดีเราก็จะอารมณ์ดีเป็นพิเศษค่ะเรียกว่าชุ่มชื่นทั้งผิวทั้งหัวใจอุ้ยถ้าจะช่วยคิดขนาดนี้หัวเราะนี่เป็นสโลแกนใหม่ได้นะเรียกว่าสดใสมากเลยตอนนี้คือมันสดใสด้วยอะไรหลายๆอย่างค่ะอย่างที่บอกคือตอนนี้แอปแฮปปี้ในแบบฉบับของแอปนะคะในทุกๆด้านเลยคือไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องงานตอนนี้แอปก็ถ่ายละครเรื่องที่แฮปปี้มากๆอยู่แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ทำงานแอปมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะคืออาจจะเป็นช่วงที่ทุกอย่างลงตัวมั้งคะก็อย่างที่บอกค่ะเรื่องงานนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ตอนนี้จริงๆ 80-90% ของเวลาที่ใช้ในชีวิตมันก็คือเรื่องงานถ้าเราโชคดีได้รับโอกาสได้ทำงานดีๆเราก็รู้สึกแฮปปี้มากๆเพื่อนๆเตรียมตั้งท่าฉะบอกว่ากุมความลับของแอปอยู่เช่นห้ามอธิชาติที่เขารู้อาจจะเป็นตัวหลอกก็ได้นะคะพี่อ้ําอะเหรอแต่จะบอกว่าพี่อ้ําก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ทุกวันนี้ดูแลแอปด้วยเขาไม่ได้บอกรักแต่ปากอย่างเดียว
ขาดูแลด้วยดูแลทั้งกายทั้งใจยิ้มน่ารักไม่ได้กลัวเพื่อนจะหลุดหรือปล่อยโป๊ะใช่ไหมไม่เลยค่ะเพราะข่าวลวงให้เพื่อนเหมือนกันหัวเราะแล้วเดี๋ยวดูสิว่าใครหลุดไม่หรอกค่ะค่ะอันนี้พูดเล่นนะคะทุกคนก็เป็นเพื่อนที่รักและไว้ใจหมดค่ะก่อนหน้านี้แพทก็หลุดไปแชร์ข่าวอ๋อจริงๆอันนั้นไม่ได้หลุดนะแอปก็ยังงงๆกันอยู่เลยคือเหมือนเราพูดกันคนละเรื่องอยู่อะตอนนั้นเหมือนเป็นเทปที่เป็นแพทกับบุ๊กโกะใช่ไหมคะก็ถามมาแอปก็ตอบไปก็ตอบแค่นั้นค่ะแล้วแพทเขาก็พูดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่คำถามเดียวกันแล้วเป็นเรื่องของเราไหมไม่ใช่ค่ะค่ะคงเป็นการเข้าใจผิดกันค่ะก็เป็นธรรมชาติของรายการแชร์ข่าวสาวสตรองบางทีเราแย่งกันถามแย่งกันตอบก็จะงงนิดหนึ่งตอนนั้นเราตกใจไหมที่เขาพูดออกมาว่าข้อมูลมันไม่ตรงกับฉันไม่ตกใจอะไรค่ะเมื่อจังหวะนี้ก็คือทุกอย่างแฮปปี้หมดก็ขำๆค่ะไม่มีอะไรซีเรียสยิ้มเวลาส่วนใหญ่ทำงานแล้วคนของเราเขาเข้าใจไหมปีใหม่เขาก็ค่อนข้างเข้าใจนะคะหัวเราะคือตอนนี้ทุกคนในชีวิตเข้าใจหมดค่ะว่าตอนนี้หลักๆ ก็เวลาให้งานกับครอบครัวค่ะมีคนอื่นนอกจากน้องปีใหม่ไหมก็ต้องไม่เรียกว่าเป็นคนอื่นยิ้มคนเดียวที่เราบอกว่าเป็นคนคนนั้นเขาเข้าใจไหม 90% เป็นงานเหลือให้แค่ 10% ก็ถ้ามันเหลือแค่นั้นก็ตามนั้นค่ะหัวเราะก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆอันนี้มันคือเรื่องจริงในชีวิตค่ะตอนนี้เราต้องเอางานและครอบครัวเป็นหลักก่อนค่ะถ้าใครคุยกับเราก็ต้องเข้าใจใช่ไหมใช่ค่ะจะให้รออีกนานไหมไม่แน่ใจค่ะถ้าผ่านด่านนี้ไปได้ทุกอย่างก็เบาค่ะยิ้มล่าสุดทีมพิธาหลุดพูดชื่อเราได้เห็นไหมเห็นค่ะก็เป็นเพื่อนกันเขาก็คงเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะหมายถึงว่าก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วข่าวแอปกับทีมอันนี้ก็พูดตรงๆได้เนาะก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแล้วสำหรับเราข่าวให้มันก็คือข่าวแต่การที่เรายังเป็นเพื่อนกันคุยกันก็แยกเรื่องก็ยังเหมือนเดิมแสดงว่าก็ไม่ซีเรียสที่ยังมีชื่อเราชินแล้วค่ะเห็นทางคุณทิมเขาก็มีการขอโทษผ่านสื่ออันนี้เรารับทราบใช่ไหมคะรับทราบค่ะแล้วก็มีการคุยกันส่วนตัวด้วยบางทีเขาก็จะบอกว่าวันนี้มีการพูดคุยเล่นแล้วอาจจะมีพูดชื่อแอปออกไปบ้างคืออยากจะบอกว่าแอปทำงานตรงนี้แอปเข้าใจแอปก็บอกคุณทิมว่าอันนี้สบายใจได้เลยแอปอยู่ตรงนี้มาแอปเข้าใจเรื่องพวกนี้มันเป็นสถานการณ์ที่เราก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนแล้วเวลาสัมภาษณ์หรืออะไรเราก็อยากจะให้บรรยากาศมันดีแสดงว่าคนที่พูดชื่อได้ค่ะคือเป็นตัวหลอกเขาถามมาแค่นี้เองนะหัวเราะแล้วอย่างเรามีข่าวกับคุณทิมคนเดียวในใจมีถามถึงข่าวนี้บ้างไหมไม่ค่ะเพราะทุกคนรับรู้ว่าแอปกับทิมเอ้ยแอปกับคุณทิมเป็นเพื่อนกันมานานแล้วอันนี้คือโดนดุมาว่าไม่ควรเรียกชื่อเฉยๆคือบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจคือรู้จักกันมาเกือบ20ปีบางทีเราก็เผลอคุณทิมนะคะคนเดียวในใจเขาไม่ซีเรียสกับข่าวสายหน้าไม่ตอบเพราะกลัวคุณจะเอาไปพาดหัวนี่แหละแบบไม่มีเสียงแล้วกันกังวลไหมว่าข่าวที่ออกไปจะส่งผลกระทบกับอีกคนนึงจริงๆไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นใครก็ตามหรือจะเป็นเพื่อนสนิทคนพิเศษแอปคิดว่าใครที่แอปสามารถสื่อสารได้โดยตรงแอปไม่ค่อยกังวลเพราะแอปเชื่อว่าถ้าทุกคนเป็นเพื่อนแอปเขาจะมีความรักความเชื่อใจและความเข้าใจในตัวแอปอันนี้คือพื้นฐานแล้วถ้ามีอะไรเราก็คุยกันได้ตลอดเวลาโดยตรงก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นห่วงอะไรเลยแต่จะห่วงเวลาที่ข่าวมันมีการไปต่อประเด็นหรือเป็นคอมเมนต์ต่างๆที่มันต่อประเด็นไปเรื่อยๆและแอปไม่สามารถอธิบายให้เขาเหล่านั้นโดยตรงได้อันนี้คือสิ่งที่กังวลมากกว่า
แต่ถ้ามีความข้องใจยังไงเจอกันส่วนตัวก็สามารถถามได้พร้อมตอบไม่มีอะไรปิดบังกดดันไหมที่ยังมีคนสนใจว่าเขาคนนั้นคือใครไม่เป็นไรค่ะกดดันต่อไปก็ได้แอปไม่เคยเบื่ออยู่แล้วแต่ว่าจะมีคอมเมนต์ส่วนหนึ่งที่เบื่องั้นแอปถือโอกาสตรงนี้คือถ้าใครเบื่อก็ขออนุญาตข้ามไปเลยก็ได้อันนี้แอปเข้าใจทุกคนทุกฝ่ายแต่จริงๆก็อยากจะให้เข้าใจแอปด้วยคืออย่างวันนี้มาทำงานทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองมาเปิดตัวพรีเซนเตอร์แล้วพี่น้องนักข่าวทุกคนก็มาทำหน้าที่เหมือนกันคนอาจจะบอกว่าถามอีกแล้วแบบนี้แต่ทุกคนก็คือทำหน้าที่ของตัวเองเช่นเดียวกันมันก็ต้องมีประเด็นว่าถ้ามันซ้ำก็ต้องขอประทานอภัยค่ะก็อยากจะมีเรื่องใหม่ๆให้มันไม่ซ้ำแต่ณตอนนี้มันมีเท่านี้คือไม่อึดอัดแล้วก็ไม่ได้ลีลาถ้ามีสเตทให้ข้ามไปกว่านี้ก็จะพูดแน่นอนมีความชัดเจนก็จะแจ้งให้ทราบเรื่องนี้ไม่มีปิดบังแล้วค่ะรอแอปพรูฟคือเขาแอปพรูฟนะไม่ใช่แอปรอเขาแอปพรูฟแอปทักษะออน